ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นทีมชาตินะฮะออสเตรเลียให้กับทุกคนได้รับชมนะครับทีมสเตทเนี่ยค่าพลังทั้งทีมเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะแต่ว่าทีมสปิริตก็ได้อยู่ครับ84นะมาไปดูซิว่าจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสหรือเปล่าโอ้โหเบื่อมากๆเลยนะครับซึ่งคลิปนี้จะแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าจะไม่มีสถิติมาให้ดูเนื่องจากตอนที่ผมเล่นเนี่ยจะมีทั้งแหลกค้างกระตุกนะครับก็มีชนะฟาวมา 2-3 ครั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะวัดผลได้ยากเอาเป็นว่าสำหรับทีมชาติออสเตรเลียนะครับถ้าจะให้สรุปเนี่ยจากที่เล่นมาแนวรุกนะฮะมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งหาช่องดีนะครับถือว่าครบเครื่องมากๆแล้วถ้าใครนะชอบเล่นแบบโยนบอลยาวสวนกลับนะครับแล้วก็ให้กองหน้าวิ่งขึ้นไปยิงประตูเนี่ยบอกเลยว่าทำได้เช่นเดียวกันครับอารมณ์เหมือนเล่นแบบทีมชาติฝรั่งเศสแล้วใช้เอ็มบัปเป้เลยนะฮะส่วนผู้สับตูก็เซฟมากๆนะครับแมลอันนั่นเองนะส่วนกองหลังก็ถ้าเจอเอ็มบัปเป้ก็อาจจะยากหน่อยครับความเร็วเนี่ยโอ้โหเหลือหลายวิ่งไม่ทันแน่นอนนะฮะส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็พอได้ครับกองกลางอะไรก็เชื่อมเกมดีหาช่องได้เรื่อยๆโอ้เจอฝรั่งเศสจริงๆด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหแรงซะสูงเลย1221นะหมายถึงว่าสูงกว่าผมเนี่ยพอสมควรเลยนะฮะโอเคให้เขาใส่สีขาวไปลุยกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องไปดูทีมอะไรมากมายฮะไม่เอ็มบัปเป้ก็ปีกซ้ายไม่ก็ขวาไม่ก็กองหน้าประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมีกิสมันมีเบนเซม่าประมาณนี้ส่วนกราฟิกในคลิปนี้นะครับยังคงใช้เป็นสูงสุดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่มีเสียงพากแล้วมาลองดูไปพร้อมกันว่าจะต่อกรกับทีมชาติที่เราเจอกันบ่อยที่สุดได้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทายเอาตัวอีฟุตบอลพอยต์ไปนะครับไม่รู้ทายถูกกันหรือเปล่านะฝรั่งเศสมาบ่อยกันขนาดนี้นะฮะผมนี้ไม่เคยทายถูกเลยเหมือนมันรู้แหละเหมือนมันไม่อยากให้ยังไงไม่รู้นะฮะมาให้ไม่ให้ไม่รู้ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้มันก่อน1ประตูครับบายครับจ่ายโอ้โหกองเต้นายจะเอฟวีแวร์ยืนดักบอลนิ่งๆอย่างนี้เราก็เสียฟอร์มแย่เลยดิโอ้ติดครับกีสมันเหรอโอ้โหยังได้อีกเว้ยเฮ้ยทำต้องเหนื่อยด้วยเนี่ยไม่เข้าใจมาที่ป็อกบาครับม้วนเหรอม้วนโชว์เหรอโชว์เหรออู้เสียบล้มครับอ้าวชนกันเองด้วยลองเล่ชนป็อกบาล้มไปแล้วนะฮะเบนเซม่าอันแน่ดักไว้ได้ครับไปฮะโอ้จ่ายช้าเหลือเกินดักทางบอลได้ครับมีแสดงว่ามันหน่วงนิดนึงโอ้โหชนล้มไปเลยอ่ะนี่ครับตัวทีเด็ดครับปีกขวางเราไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะฮะน่าจะชื่อเล็กสกี้อะไรสักอย่างผมไม่รู้จักนะครับแต่กิสมันเกือบได้แล้วครับผมจังหวะเมื่อกี้โอ้ต่อส้นมากองเต้อ้าวขอบคุณครับไปฮะเปลี่ยนมาทางนี้บ้างเอาแล้วไปวิ่งดิโหมาครับบอกเลยมีความเร็วเหมือนกันเปิดกลับเข้ามามันย้อนหลังไปแล้วเอ้าดักได้เอ้านิ่งแสดงว่ามันหน่วงจริงครับและซัดอ้าวไม่รู้แล้วครับว่าเน็ตใครนะฮะรู้แต่ว่าฉวยโอกาสได้เรียบร้อยครับนี่เรียกพวกเรียกเพื่อนมาข้ามไปจะบอกว่าไม่นับก็ไม่ได้นั่นไงครับอย่าบอกนะว่าออกเลยไม่นะน่าจะไม่ใช่คนไทยด้วยนะหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าใช่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อดูแปลกๆนะครับมาเปลี่ยนตัวหรออย่าบอกนะว่าโอ้นั่นไงครับเอาเบนเซม่าออกแล้วก็เอาอุสมานเดมเล่ลงมาแทนเป็นปีกน่าจะฝั่งขวานะแล้วก็ย้ายเอ็มบัปเป้มาย้ายกิสมันมาฝั่งขวาครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ไปยืนกองหน้าโอเคต้องระวังแล้วล่ะอุ๊ยนั่นไงปุ๊บมาแล้วครับโยนไหมอ้าวขอบคุณครับเอ้าก็มันหน่วงจริงครับมันจะช้าหนึ่งจังหวะผมต้องกดก่อนสักนิดโอเคนั่นไงเกือบแล้วเนี่ยเกือบพลาดแล้วฮะกระชากมาโอ้โหนั่นไงกลายเป็นโดนอ้าวเอ็มบัปเป้วิ่งไปแล้วอ้อยหูยเกือบโดนเลยครับ
การเป็นคลิปนี้เนี่ยไม่ได้รีวิวทีมอย่างเดียวนะเราจะมารีวิวนะฮะความหน่วงอย่างนี้เราจะต่อกรยังไงนะครับเน้นคองบอลไว้ก่อนแล้วฮะใจเย็นๆแต่เย็นมากก็ไม่ได้มาครับเอเดนเดสปาว่าเอาแล้วนะครับผมจังหวะนี้ได้เวลาสวนครับแทงสวยๆมาเยี่ยมครับโอ้โหโทริโซนายแบบแบกมาขนาดนี้เหรออ้าวยอริสเดี๋ยวก่อนมาที่ลองเล่ครับลองเล่ช้าโดนดักครับป็อกบาไปครับนี่บอกแล้วฮะต้องได้แล้วล่ะครับจังหวะนี้โอ้โหเกมส่วนนี้คือของถนัดเลยฮะข้ามไปแทงเป็นหลุดครับไม่รู้ว่าเพราะว่าทีมมันเล่นดีหรือว่าเขาพลาดหรือยังไงกันแน่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ฟาวครับได้ไปต่อโอ้โหปาวามาแล้วฮะอ้าวดักได้ครับทะลุช่องมาแหมนิดเดียวครับกองเต้ครับพาบอลขึ้นมาช้าอย่างนี้ก็โดนดิครับโอ้โหจบฮะ 2-0 ครับสูสีอยู่พอได้จ่ายบอลสำเร็จนี่คือเลเทฮะคนละประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนตัวอีกหรือเปล่านะครับชื่ออะไรอ่ะยาเซอร์อาลาฟาดหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาลาเฟดไม่รู้ล่ะฮะอาลาเฟดเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเขารีเน็ตหรอเฮ้ยยังไงกันแน่ครับมาแบบแวบๆเมื่อกี้นึกว่าหลุดไปแล้วเฮ้ยแต่เหมือนมันดีขึ้นจริงครับอ้าวไม่เท่าไหร่ฮะเอ็มบัปเป้ครับไปแล้วเดมเบเล่ไม่ให้ง่ายๆหรอกครับโอ้โหล้มทั้งยืนฮะกริสมันตอนนี้ผมลุ้นมากกว่าว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับโอเคกองเต้อีกแล้วกองเต้อุ๊ยมาแล้วฮะเฮ้ยทำไมมันหลุดง่ายขนาดนั้นล่ะเนี่ยไปครับโยนยาวขึ้นมาเลยมงไปโอ้โหพักอกหนึ่งทีด้วยโชว์เหนือโชว์ความนิ่งครับแน่ไม่ได้เว้ยบล็อกบาร์มาที่โทริโซครับโทริโซเอ็มบัปเป้เหรอกีสมันโอ้โหเกือบไปแล้วครับเกือบโดนแล้วครึ่งหลังนี้ตั้งแต่เริ่มมานะหลายทีแล้วเดมเบเล่แล้วเสียบไม่โดนครับเปิดเข้ามานี่เข้ามือฮะเล่นสั้นดีกว่าครับอันตรายอย่างนี้มาโอ้โหนี่ก็เปิดซะยาวเลยไปครับอุ้ยแย่แล้วเกือบไปแล้วกิสมันก็รอดักอยู่เมื่อกี้ไปครับเหนื่อยอีกแล้วอ้าวโอ้โหกลายเป็นได้ฟาวไว้เนี่ยอ้าวสวยครับกลายเป็นจังหวะดีด้วยให้เราได้เปลี่ยนตัวสักนิดหนึ่งนะฮะแต่มุมนี้ผมว่าผมยิงไม่ได้แน่ๆเลยเหนื่อยเร็วครับเนี่ย MF วิ่งเยอะนะเอาใครดีล่ะเนี่ยไม่รู้จักสักคนใส่เข้าไปก่อนแล้วกันอันนี้แล้วกันเอาตัวริมเส้นน่าจะวิ่งเร็วนะฮะเป็นตะกะแปลกๆมาเปลี่ยนสักนิดนะครับให้พอได้เล่นได้ไม่แน่ฮะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนลูกที่3อาจเกิดไหนดูซิเปลี่ยนมุมมามุมนี้ดีกว่ามาเล่นสั้นครับเฮ้ยอ้าวไม่น่าเชื่อครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะผมพูดไปแล้วและนี่ครับเดอะแบกของออสเตรเลียฮะน่าชื่อเล็กสกี้อะไรสักอย่างโอ้โหปีขวาตัวเทพมีความเร็วและความแข็งแกร่งครับนี่อ้าวฝรั่งเศสเสียฟอร์มแล้วตอนนี้โดนไป3เม็ดนะฮะจ่ายไปครับแรง 1,200 เขาแพ้ระดับนี้เนี่ยแหลงตกเยอะแน่ๆนะฮะผมก็ขึ้นแล้วกันนะไปแตะ 1,100 แล้วอย่างดีใจเลยครับอุ้ยไปอัดแล้วอุ้ยมาครับมีกำลังใจแล้วตอนนี้
ยังไงก็ได้แล้วครับเข้าสูตรแล้วมานิ่งๆไปได้แบบใจเย็นแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วฮะโอ้โหไปครับอุ้ยนิดเดียวอ้าวได้เลยขอบคุณครับซัดอีกลูกดิซัดอีกลูกดิโหยโทริโซนายนี่หลายทีแล้วนะอ้าวขอบคุณครับได้ฮะจิ้มไปโอ้ยปาวานี่ก็อีกคนหนึ่งเฮ้ย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 มาแล้วเว้ยเอ็มบัปเป้ไม่ได้กินหรอกบอกเลยขนาดนี้แล้วความมั่นใจมาเต็มร้อยครับเฮ้ยเอ้าเป็นไงล่ะมั่นใจมากครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยจะจบอยู่แล้วนะฮะก็เอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเป็นการรีวิวทีมที่ประหลาดที่สุดแล้วนะฮะปัญหาเยอะมากๆครับกับทีมออสเตรเลียนะครับจริงๆเนี่ยก่อนที่ทุกคนจะได้รับชมคลิปนี้นะครับผมอัดไปก่อนหน้านี้แล้ว1ครั้งอยู่ดีไฟดับครับเรียบร้อยเลยนะฮะครั้งที่2ครับเล่นๆอยู่อ่ะประมาณนี้เหมือนกันครับค้างฮะนี่คือครั้งที่3นะครับโอ้โหปัญหาเยอะจริงๆครับผลลัพธ์ก็ประมาณนี้ถือว่าพอต่อกรได้เนาะถ้าเจอแหลกหน่วงก็พยายามใจเย็นๆแล้วกันนะครับเรียบร้อยฮะมาดูแรงคุ้งกันหน่อยเรียบร้อยกดไลค์กดแชร์กดตามกันได้นะฮะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ